เรื่องราวที่ขาดแคลนนี้นะคะคุณผู้ชมก็ส่งมาถึงพวกเราเนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโรงพยาบาลประกาศเองอันนี้เชื่อได้100%เลยนะคะทำให้คนดังเนี่ยทยอยกันออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินหรือว่าซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อจะส่งให้กับคุณหมอคุณพยาบาลทั่วประเทศมาร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกับบุคลากรเหล่านี้ค่ะเริ่มต้นที่คนแรกเลยรู้จักกันดีอยู่แล้วยาย่าสาวยาย่าวันก่อนเพิ่งจะถือป้ายให้อยู่บ้านเอวเท่ากระดาษ A4 เองคุณผู้ชมแต่บอกได้เลยว่าเธอใจใหญ่มากๆนะคะครั้งนี้ควักกระเป๋าส่วนตัวบริจาคให้กับ6โรงพยาบาลโรงพยาบาลละ 500,000 บาทรวมแล้วยาย่าแปะสลิป3ล้านค่ะยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันนะคะบริจาค3ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลแฟนคลับใน IG ก็มาบอกว่าสาวยาย่ามาชวนร่วมกันอนุโมทนาบุญในการที่โดยทำบุญครั้งนี้นะคะ